อันต่อไปเรามาดูที่สปป.ลาวค่ะเขาบอกตอนนี้สปป.ลาวยืนหนึ่งนะคะในการขายพลังงานสะอาดให้กับชาติอาเซียนโอ้โหน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนพลังงานในหลายพื้นที่ของอาเซียนตอนบนนะคะทั้งในเมียนมาในกัมพูชาแล้วก็ในสปป.ลาวเองเพราะว่าน้ำมันราคาแพงนะตอนนี้เขาบอกว่าทำให้รัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยเอาจริงเอาจังในการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์จากน้ำแล้วก็พลังลมนะคะโดยเฉพาะนะคะตอนนี้นะมันมีแบบคือสปป.ลาวเขามีตรงนี้อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีหลายชาติเข้ามาอยากจะลงทุนในสปป.ลาวใช่สิคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียนเทียนไทมส์ก็รายงานนะคะว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB ก็ได้เข้าไปส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานในสปป.ลาวอย่างเต็มที่แล้วนะคะมีการบรรลุข้อตกลงค่ะเป็นเป้าหมายหนึ่งอย่างก็คือการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2050นะคะและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยนักลงทุนทางด้านพลังงานสะอาดต่างก็ทยอยค่ะเข้าไปลงทุนในสปป.ลาวกันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะเข้าไปลงทุนในการผลิตเพื่อการส่งออกกันด้วยนะคะซึ่งคนที่เข้าไปลงทุนเยอะที่สุดก็เรานี่แหละประเทศไทยนี่แหละลงทุนเป็นเจ้าแรกๆแล้วก็เยอะมากก็รวมทั้งจีนด้วยนะคะเขาบอกว่าโครงการลงทุนที่สำคัญนะคะที่ ADB เขาสนับสนุนเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเฉพาะที่เขาสนับสนุนนะเขาบอกว่าก็คือการลงทุนเพื่อส่งออกไปเวียดนามคือมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด1.6 กิกะวัตต์แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนสุนวินนะคะขนาด600เมกะวัตต์เขาบอกว่า2โครงการนี้อยู่ในแขวงเซกองแล้วก็อัตปือนะคะคือ2โครงการนี้จะเป็นพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ ADB สนับสนุนนะคะแล้วก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง90ล้านตันนะคะนอกจากนั้นสปป.ลาวยังเตรียมเพิ่มสัดส่วนในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จากในประเทศที่ตอนนี้เขาบอกว่าเคยใช้อยู่แค่ประมาณ1%นะคะของพลังงานทั้งหมดตอนนี้จะเพิ่มเป็น125ภายในปี2568ด้วยเอาจริงเอาจังเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนะคะรัฐบาลสปป.ลาวก็ยังเข้าไปถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ชื่อว่าน้ำเทิน2นะคะก็มีการลงนามในสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น้ำเทิน2ด้วยค่ะทำให้โครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน2นี้เป็นโรงไฟฟ้าลูกผสมในระหว่างพลังงานน้ำแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะคุณผู้ชมโรงไฟฟ้าลูกผสมน้ำเทิน2นั้นจะผลิตไฟฟ้าได้240เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณแขวงคำม้วนนั่นเองค่ะซึ่งไอ้โรงไฟฟ้าที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยคือเป็นแบบลอยน้ำที่อยู่บนเขื่อนเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่โตมโหฬารตอนนี้นะใครมีพื้นที่น้ำรับแดดได้นะเอาโซลาร์เซลล์ไปวางเป็นโซลาร์ฟาร์มแบบโฟลติ้งนะแบบลอยน้ำเลยเขาบอกว่าพอมีพลังงานไฟฟ้าเยอะแล้วทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นส่งออกพลังงานค่ะสิงคโปร์ขอรับซื้อเต็มที่เลยนะคะเขาบอกว่าบริษัทแคมเปลอิเล็กทริกนะคะของสิงคโปร์เนี่ยกับบริษัทอิเล็กทริไซด์ดูลาวนะคะได้จับมือการร่วมทุนนะคะในการผลิตพลังงานจากพลังน้ำนะคะแล้วก็เตรียมที่จะส่งออกไปสิงคโปร์ตามแผนพัฒนาแผนพลังงานสีเขียวของสิงคโปร์นะคะปี2030ซึ่งเวลานี้นะคะการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาวในสปป.ลาวเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว11โครงการนะคะตั้งแต่ปี2565ถึง2566โดยเขาจะสามารถจัดส่งพลังงานได้1820เมกะวัตต์นะคะเป็นความสำเร็จของสปป.ลาวที่ช่วยให้ทั้งอาเซียนเขาบอกว่าไงมีพลังงานสะอาดไว้ใช้นะคะทางด้านดร.ศินวัฒน์สุพรรณวงศ์รัฐมนตรีพลังงานและเหมืองแร่ของสปป.ลาวบอกว่าสปป.ลาวเนี่ยมีขีดความสามารถสูงมากในเรื่องผลิตพลังงานสะอาดสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 ถึง 15,000 เมกะวัตต์โอ้โหมโหฬารมากแล้วก็ผลิตพลังงานลมได้อีก 100,000 เมกะวัตต์ใช่ค่ะโหไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคือเอาจริงเอาจังเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีนักลงทุนค่ะที่เข้ามายังสปป.ลาวจากทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางสปป.ลาวเองเขาก็กำลังเชิญชวนอยู่ด้วยเพื่อเข้ามาลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะหลายโครงการตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้นะคะในการพัฒนาต่อไปด้วยโดยธนาคาร ADB เขามีการส่งรายงานไปยังหน่วยงานระหว่างประเทศนะคะบอกว่าสปป.ลาวนี้เป็นประเทศที่โดดเด่นระดับโลกเลยนะคุณผู้ชมในด้านของการผลิตพลังงานสะอาดแล้วก็ยังมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีสนะคะที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ด้วยค่ะดูเหมือนว่ารอบบ้านของเราใน CLMV เนี่ยนะคะพยายามทำตามเป้าหมายแล้วมีความคืบหน้านะเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยโอ้โหแบบคึกคักมากแต่นี้ต้องมาดูในประเทศไทยเราทำอะไรบ้างเหมือนจะเงียบฉี่เหมือนกันเราก็ใช้พลังงานไม่น้อยนะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะค
ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ